ชีวิตคิดบวกวันนี้ค่ะจะพาไปดูชีวิตของหนุ่มบาร์เทนเดอร์กันหน่อยเขาจะมีความสามารถพิเศษนะคุณนุ่นควงขวดควงแก้วความสามารถมากมายแบบนี้แต่ว่าช่วงนี้ร้านปิดแงช่วงโควิดแต่ว่าไม่ย่อท้อนะคะพอเปิดร้านขายกาแฟที่สำคัญมีลีลาควงแบบนี้โชว์ลูกค้าโดยอาจจะเป็นอย่างไรติดตามได้เพิ่มเติมเลยค่ะและนี่คือสเต็ปลีลาการควงและโยนขวดน้ำหวานที่น่าตื่นตาตื่นใจของคุณอำนาจรักษาสิริเจ้าของร้านกาแฟโบราณที่มีชื่อว่าบาลันลาตั้งอยู่ที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟบ้านสวนกล้วยซอย5ชุมชนหลวงสิทธิ์เทพการเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งค่ะคุณอำนาจบอกว่าตัวเองทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์ในโรงแรมระดับ5ดาวและสถานบันเทิงชื่อดังมานานกว่า20ปีค่ะแถมยังเป็นวิทยากรพิเศษสอนตามสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศเลยล่ะค่ะส่วนภรรยาคู่ซี้คู่ใจมีอาชีพเป็นพนักงานขายทัวร์ต่างประเทศมีรายได้รวมกันเดือนละกว่า 100,000 บาทเลยทีเดียวแต่หลังจากเจอวิกฤตโควิด-19 ระบาดเข้าไปทำให้ทั้งคู่ต้องตกงานเงินที่มีก็ร่อยรอลงไปเรื่อยๆช่วงแรกจึงลองซื้อผลไม้มาขายแต่ปรากฏว่าทำกำไรได้เพียง500บาทต่อรอบเท่านั้นก็เลยคิดว่าต้องทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดจึงตัดสินใจเปิดร้านกาแฟโบราณและเครื่องดื่มชงแล้วก็เอาความสามารถเรื่องของการควงขวดนี่แหละค่ะมาโชว์เพื่อจะเรียกลูกค้าเข้าร้านนั่นเองเราเคยใช้เงินเดือนแบบปกติอ่ะพอเรามาหยุดมันไม่ใช่เกี่ยวกับเงินแล้วบางส่วนมันเกี่ยวกับเราเคยทำงานเราอยู่เฉยๆไม่ได้ครับก็เลยมาหาที่เช่าขายของกันเริ่มจากการขายผลไม้นะขายลำไยลำไยองุ่นองุ่นมันเป็นหลายเดือนนะเพิ่งมีเงินเข้ามาแบบซื้อมาขายไปอ่ะเราก็เลยห้าร้อยเองครับพี่เออคือแทบขาดทุนอ่ะแต่มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าเราอยู่บ้านนะก็เลยมาลองเปิดร้านส่วนเมนูที่ขายดีในร้านต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะเมื่อระดับพี่อำนาจเป็นถึงบาร์เทนเดอร์ไม่ว่าจะเป็นเมนูมะนาวโซดากาแฟโบราณชาไทยชีสนมเย็นรวมไปถึงพันช์ค็อกเทลที่รสชาติระดับโรงแรม5ดาวเลยละค่ะส่วนราคาต้องบอกว่าแสนถูกเลยนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นเพียง25บาทเท่านั้นค่ะคุณอำนาจยังได้ฝากถึงคนที่กำลังประสบกับปัญหาวิกฤตโควิด-19 หรือว่าปัญหาอื่นๆในชีวิตจนทำให้ต้องตกงานอยู่ในขณะนี้บอกว่าขอให้มีกำลังใจต่อสู้อย่ายอมแพ้ปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออกอยู่เสมอหากแต่เราต้องลองนำข้อดีของตัวเองมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะผมว่าคนทุกคนที่เจอโควิดเนาะอย่างนึงที่เราคิดก็คือต้องตั้งสติก่อนว่าเราอยากทำอะไรถ้าเราไม่มีอะไรทำเราถนัดอะไรมันเป็นโอกาสด้วยนะใช่ครับเราถนัดทำอะไรอย่างผมเนี่ยขายน้ำมีทักษะมีความรู้เรื่องน้ำสิ่งที่ผมทำได้ดีสุดคือน้ำขายน้ำทุกอย่างครับสำหรับใครที่สนใจอยากหาเครื่องดื่มเย็นชื่นใจไว้ดับคลายร้อนพร้อมกับชมลีลาการชงเข้าไปคุยเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่อยู่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอแล้วล่ะค่ะ